เซ็นทรัลดึง 2,000 ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟเทคโฮมรับล็อกดาวน์หลังจากสบค.มีมาตรการประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิวงดเดินทางห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.ในพื้นที่สีแดงเข้มพร้อมกำหนดการเปิดปิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์รวมถึงร้านค้าปลีกร้านอาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลจึงได้ปรับแผนรับล็อกดาวน์เคอร์ฟิวผนึกกำลังร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 2,000 รายไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดมิชลินสตาร์ให้บริการลูกค้าในรูปแบบเทคโฮมเริ่มตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.โดยศูนย์การค้าได้มีการตั้งจุดเคาน์เตอร์รวมความอร่อยหลากหลายจากร้านดังให้เลือกซื้อกลับบ้านได้รวดเร็วพร้อมช็อปสินค้าแฟชั่นและอื่นๆผ่านทางออนไลน์ได้ไม่มีสะดุดโดยบริการแชทแอนด์ช็อปโดยแอดไลน์ @centrallife พร้อมเสิร์ฟความอร่อยผ่านช่องทางต่างๆอาทิบริการ Central Eatจับมือ Grab Food บริการต่อสายตรงถึงร้านกับ One Call One Kick โทร02-021-9999หรือแอดไลน์@centrallife ที่ให้เลือกได้ทั้ง Take Home ด้วยตัวเองและส่งให้ถึงรถกับบริการ Dive To และบริการใหม่ Food Concierge Service ที่ Central World และ Central บางนาขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ